สั่งซื้อของเล่นได้ที่ไหนครับพี่ที่นี่เลยครับ Toy Toon Shop สั่งซื้อโมเดลของเล่นของสะสมชุดคอสเพลย์จากการ์ตูนและภาพยนตร์ชื่อดังช็อปกันง่ายๆอัปเดตของใหม่ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะสายไรเดอร์สายอุลตร้าแมนสายต่อกันพาสายมูวี่รวมของสะสมหลายสายไว้ที่นี่แล้ว www.toytoonshop.comสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะฮะแล้วเราจะมารีวิวของพิเศษหรือว่า Limited ก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับและนี่ก็คือซอฟใสจากซีรีส์อุลตร้าแมนไทกานั่นเองนะครับความแตกต่างระหว่างซอฟใสกับซอฟธรรมดาต่างกันอย่างไรนะครับเอาง่ายๆเลยนะมันอยู่ที่เนื้อของซอฟเลยครับอยู่ที่เนื้อวัสดุนะฮะนี่เอามาดูใกล้ๆนะครับผมเนื้อซอฟใสเนี่ยมันจะคล้ายๆกับวุ้นนะฮะแล้วก็จะมีนี่กากเพชรเห็นไหมจึ๊กแซมมานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อซอฟปกติเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมแล้ววันนี้เรามารีวิวถึง4ตัวด้วยกันนะครับผมจากซีรีส์อุลตร้าแมนไทกะเลยนะก็คือนี่เลยไทกะไททัสฟูมะและก็นู่นครับผมตัวร้ายประจำเรื่องนะฮะอุลตร้าแมนโทเรเกียนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวไหนลงรายละเอียดดีเทลมาดีที่สุดนะฮะดีที่สุดในที่นี้คือลงสีมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มที่อุลตร้าแมนไทกะกันเลยนะฮะตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับผมซีรีส์อุลตร้าแมนล่าสุดนะฮะตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าแผ่นป้ายนะครับผมประจำตัวเขานะฮะเราก็มาดูเรื่องของการลงสีกันนะครับตัวนี้ลงสีมาได้สวยงามเลยนะฮะดูโอ้โหแจ่มนะฮะถ้าเทียบว่าเป็นแค่ซอฟนะฮะแต่ด้านหลังของซอฟนะครับคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าด้านหลังซอฟมันจะไม่ค่อยลงสีอะไรมากนะครับเขาจะเน้นไปที่ด้านหน้านะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนไทกะนะฮะต่อไปอุลตร้าแมนไททัสนะนักปราชญ์ผู้แข็งแกร่งนะครับผมอันนี้ก็ยังคงความใสได้อยู่ระดับนึงนะฮะแต่ว่ากากเพชรครับผมกากเพชรมันจะเป็นสีทองนะฮะจากไทกะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับเห็นไหมเนี่ยงอใส่ใจลงรายละเอียดจริงๆเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าลงสีมาได้ถ้าดูเผินๆนะครับเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเยอะกว่าเพื่อนนะฮะนี่คือด้านหลังไม่แปลกใจนะครับแต่ด้านหน้าโอ้โหสีจัดเต็มมากนะฮะสวยสวยสวยสำหรับอุลตร้าแมนไททัสนะครับผมต่อไปอุลตร้าแมนอ๋อเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนเอ้ยอย่าพาเพื่อนล้มนะเอ้ยโอเคยืนไว้นะต่อมาอุลตร้าแมนฟูมาครับผมน้องเล็กจากดาวโอ50นะฮะสีฟ้ามาเลยนะครับผมสวยงามใครที่ชอบสีฟ้าเนี่ยโอ้โหโดนใจกันแน่นอนครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นซอฟปกติเนี่ยมันจะไม่สวยขนาดนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือจะสวยเป็นพิเศษนะฮะจะดูแบบว่ามีความลิมิเต็ดในตัวนะมีกากเพชรมีอะไรใสๆดูวุ้นๆนะครับผมนะสวยงามดีแต่ว่าสีน้อยไปหน่อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสีน้อยเนี่ยฟูมะอาจจะไม่ใช่ที่สุดครับนะก็คือตัวนี้เลยอุลตร้าแมนโทเรเกียนะครับอันนี้จะเน้นไปที่หน้าซะส่วนใหญ่นะครับกรอบก็จะมีแค่นี้ครับสีทองนี้สีน้ำเงินตรงนี้นิดนึงแล้วก็สีทองแซมๆตรงนี้นิดหน่อยนะฮะแค่นี้เองนะครับเน้นหน้านะครับนะขอหล่อไว้ก่อนนะตัวนี้แต่ก็ลงสีมาได้สวยงามครับไม่ติดใจอะไรนะฮะแต่เรื่องของลำตัวก็ปกติทั่วไปนะฮะกากเพชรเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้เอาเป็นว่าเน้นหน้าหล่อไว้ก่อนนะครับผมตัวไม่เกี่ยงนะโอเคคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของซอฟใสจากซีรีส์อุลตร้าแมนไทกะนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะตื่นเต้นจริงๆอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ Yeah!